รายงานเกี่ยวกับกรณีของหมออ๋องสักนิดนึงนะคะเพราะว่ามันก็จะเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกันนะในส่วนของหมออ๋องเนี่ยเมื่อวานนี้มีได้เล่าให้ฟังไปแล้วเนาะว่าการตัดสินใจของหมออ๋องเนี่ยในการที่จะยืนยันในการรับตำแหน่งนะประธานสภาเหมือนเดิมรองประธานสภานะคะแล้วก็ทางพรรคก้าวไกลนั้นก็มีมติในการขับหมออ๋องออกไปนะคะแล้วก็จะไปอยู่ที่เป็นธรรมหรือว่าจะไปอยู่ที่ไทยสร้างไทยก็แล้วแต่นะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์เยอะแยะมากมายส่วนสลิ่มเนี่ยอันนี้เราทราบอยู่แล้วเนาะว่าเขาได้วิพากษ์วิจารณ์นะคะแล้วก็มีเห็นใครนะรู้สึกจะเป็นคุณชื่ออะไรเอ่ยสมชายแสวงการเอ๊ะไม่ใช่สิไม่ใช่สมชายเดี๋ยวมีนึกก่อนวันชัยทนายวันชัยโอ้โหมาพูดแบบเหมือนเป็นคนดีอ่ะเหมือนเป็นคนดีแล้วก็พูดในทํานองที่ว่าโอ้โหพรรคคุณเนี่ยมีอุดมการณ์สูงอะไรแบบนี้โอ้คุณทำแบบนี้ไม่ถูกเลยนะก็คือตำหนิใหญ่เลยนะคะแล้วก็ในการที่สลิ่มตำหนิเนี่ยโอเคอันนี้เราเข้าใจนะแต่ว่าในส่วนของฝ่ายประชาธิปไตยด้วยกันเนี่ยก็มีตำหนิด้วยซึ่งมีก็ได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะว่าคนที่ตำหนิหนึ่งในนั้นนี่ก็คือทางคุณหนูริ่งนะคะหรือว่าคุณบก.รายจุดเนี่ยแหละแต่เขาก็ตำหนิที่ผ่านมาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้สาวความยาวเขาเรียกอะไรอะไม่ได้สาวความยาวต่อนะคะก็มีก็เห็นเขานิ่งไปแหละนะในส่วนการเดี๋ยวนะมีหาก่อนเอ๊ะอยู่ไหนวะย้อนกลับไปน่าจะเมื่อวานนี้นะคะเดี๋ยวสักครู่ค่ะเมื่อ2วันก่อนนะคะได้บอกว่าอยากขับหมออ๋องเพื่อรักษาในตำแหน่งรองประธานสภาเพราะว่ามันจะทำลายเกียรติของหมออ๋องแล้วก็พรรคก้าวไกลเองได้ไม่เท่ากับเสียแล้วก็อยากให้ทำการเมืองเนี่ยแบบตรงไปตรงมาคนจะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะนี้เป็นเมื่อ2วันก่อนทีนี้เนี่ย อีกท่านหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะพยายามไล่เรียงในเรื่องของไทม์ไลน์นิดหนึ่งก็แล้วกันนะคะก็อีกท่านหนึ่งที่ออกมาแสดงความคิดเห็นก็คือคุณอธิกิตนะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอไปดูก่อนคุณอธิกิตนะคะก็เมื่อวานนี้เดี๋ยวขอทบทวนอ่านของเก่านิดนึงสักครู่ค่ะคุณใบตองแห้งนะคะได้พูดเอาไว้เมื่อวานนี้นะคะก็เดี๋ยวนะถอยกลับไปก่อนอันนี้ใช่ไหมเอ่ยนะที่บอกว่าผู้สนับสนุนและสมาชิกไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจแล้วขอสงวนความเห็นต่างเป็นเรื่องปกติในกระบวนการประชาธิปไตยแล้วนี่ก็เป็นอีกเรื่องนึงที่มีการเห็นต่างในวิธีการแล้วก็ขั้นตอนภายใต้จุดยืนเป้าหมายเดียวกันมันไม่ใช่เป็นเรื่องของการตบัดสัตว์หรือว่าพูดให้ถูกเนี่ยน่าจะเรียกว่าตบัดจุดยืนซะมากกว่าละทิ้งจุดยืนต้านรัฐประหารสืบทอดอำนาจไปสวามิภักดิ์รับใช้ก็ยังแบกกันได้โดยอ้างว่าเป็นคลิกนะคะนี้หมายถึงน่าจะหมายถึงทางพรรคอื่นเนาะก็ไปดูที่เขาแสดงความคิดเห็นอันนี้ทางคุณใบตองแห้งนะคะบอกว่าเขาเนี่ยไม่เห็นด้วยกับพรรคก้าวไกลในการตัดสินใจที่จะขับหมออ๋องเพื่อพยายามที่จะรักษาตำแหน่งรองประธานสภายังไงก็เห็นว่ามันเป็นคลิกที่คุณเนี่ยไม่ควรที่จะทำแม้ว่าคุณเนี่ยจะถูกกระทำมาเยอะก็ตามมันเป็นเรื่องเล็กมากถ้าเทียบกับการตบัดจุดยืนแล้วก็มองว่ามันมีประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนงานสภาแต่ก็ควรที่จะเคร่งครัดในการเลือกใช้วิธีการซึ่งมันจะมีผลในระยะยาวด้วยนะคะนี่ก็คือเป็นความคิดเห็นของทางคุณใบตองแห้งแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็คาดว่าจะมีการโดนทัวลงนะคะก็คือทางฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยก็อาจจะรับไม่ได้ก็เลยเอาทัวเนี่ยไปลงทางคุณหนูหลิงแล้วก็ทางคุณใบตองแห้งซึ่งนี่ได้บอกไปแล้วนะว่าคุณหนูหลิงเนี่ยเขาแสดงความคิดเห็นไว้เมื่อประมาณ2วันที่ผ่านมาก
ก็คือเหมือนกับว่าเขาเตือนแล้วแต่ถ้าคุณยังทำออกมาเนี่ยก็ถือว่ามันก็เป็นการตัดสินใจของพรรคเองก็คือเขาก็จะไม่ได้ไปก้าวก่ายไงก็คือเขาแค่เตือนล่วงหน้าก็แค่นั้นจบแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่ทำมันก็เป็นเรื่องของพรรคก้าวไกลไงแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็มีคนเข้าไปต่อว่าเราไปดูกันนะคะมีคนเขาบอกอันนี้จะเป็นยูเซอร์ทาง Twitter เนาะเขาแสดงความคิดเห็นบอกว่าการที่พิจึกใบตองแห้งแล้วก็บก.ลายจุดเนี่ยรวมถึงนักคิดนักเขียนฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมีการเรียกร้องให้พรรคก้าวไกลเนี่ยรักษาเกียรติรักษากติกามารยาทอยู่เพียงแค่ฝ่ายเดียวในขณะที่ว่าทีมอื่นในสนามต่างก็เล่นตุกติกแล้วก็โกงกันอย่างหน้าด้านๆกูเนี่ยขอถือว่าพวกนี้งี่เง่านะโลกสวยแบบนี้แหละพวกมึงถึงได้สู้มาครึ่งศตวรรษแล้วก็ยังไม่เคยชนะเลยโอ้นี่เขาเรียกว่าฟาดเปรี้ยงแล้วก็ค่อนข้างที่จะดูถูกกันอย่างมากเลยนะก็เลยทำให้บก.ลายจุดซึ่งปกติแล้วเนี่ยเขาเป็นคนที่ EQ สูงมากนะคะก็บก.ลายจุดก็เลยได้ตอบโต้เมื่อประมาณ6ชั่วโมงที่ผ่านมานะคะบอกว่าการขับส.ส.ออกจากพรรคเพื่อรักษาตำแหน่งรองประธานสภาหากคิดว่าเป็นเรื่องที่มันถูกต้องก็ทำไปผมก็มีความเห็นแย้งไปแล้วก็ถือว่าจบแต่ที่พวกที่ไม่ยอมจบเนี่ยก็คือพวกที่สนับสนุนแนวทางนี้แล้วต้องไปไล่โต้แย้งกับผู้คนแล้วก็เรื่องนี้อาจจะถึงศาลรัฐธรรมนูญอย่างไรก็ตามเนี่ยผมไม่มีอะไรจะพูดถึงแล้วก็เหมือนที่มีได้ปูทางเมื่อสักครู่นี้ไงว่าคือหนูหลิ่งเนี่ยเขาพูดไปแล้วเมื่อ2วันที่ผ่านมาก่อนที่ก้าวไกลเนี่ยจะตัดสินใจด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็มองว่าก้าวไกลทำไปแล้วก็จบกันไงก็คือเหมือนกับว่าทางหนูหลิ่งเขาก็ไม่ได้ไปก้าวไกลก็คือในเมื่อเราแนะแนวแล้วแต่คุณไม่เห็นด้วยกับวิธีการของเราหรือว่าความคิดเห็นของหนูหลิ่งก็โอเคคุณไม่ทำก็จบหนูหลิ่งก็ไม่ได้ต่อความยาวสาความยืดไงแต่หนูหลิ่งก็กำลังจะพูดว่าพวกบรรดาด้อมส้มหรืออะไรพวกเนี้ยที่ยังจะไปละลานหรือว่าจะพยายามที่ว่าเฮ้ยทำไมมึงไม่เห็นด้วยกับเขาวะอะไรแบบเนี้ยก็เลยทำให้คุณหนูหลิ่งเนี่ยเขาก็เลยออกมาชี้แจงเพราะว่าใน Twitter ที่เขาพูดเนี่ยมันเต็มไปด้วยการดูถูกไงทีนี้หนูหลิ่งเขาก็เลยมีความรู้สึกว่าเขาต้องตอบโต้ทีนี้มาดูกันนะคะบอกว่าอะไรเขาบอกว่าอย่างไรก็ตามผมไม่มีอะไรจะพูดถึงแล้วนะในส่วนที่ผมบอกไปและพิถึกเนี่ยได้มีการเรียกร้องให้พรรคก้าวไกลนั้นได้รักษากติกามารยาทฝ่ายเดียวผมไม่รู้ว่าคนที่เขียนเนี่ยมุดหัวอยู่แถวไหนถึงไม่เห็นว่าพวกเราเนี่ยตำหนิเพื่อไทยมากมายขนาดไหนเวลาที่คุณพิมพ์เนี่ยสติยังดีอยู่หรือเปล่าโอ้โหเขาเรียกว่าฟาดเปรี้ยงเลยนะเพราะว่าปกติแล้วเนี่ยคุณหนูหลิ่งเขาจะไม่ค่อยที่จะแสดงอารมณ์เท่าไหร่นะแต่คราวนี้รู้สึกว่าเขาน่าจะเดือดพอสมควรเลยเขาบอกว่าส่วนเรื่องของการดูแคลนการต่อสู้ของคนรุ่นก่อนเนี่ยเลิกซะเถอะครับอย่าหมิ่นกันขนาดนั้นเลยพวกคุณเนี่ยไม่ต้องต่อสู้กับพวกเผด็จการถนอมแล้วก็ไม่ต้องเจอกับฝ่ายขวาแบบกระทิงแดงแล้วก็ไม่ต้องเจอการกวาดล้างด้วย M16 จากทหารก็เพราะคนรุ่นเก่าเนี่ยเขาสู้กันมาและภารกิจทางด้านการเมืองก็เป็นภารกิจระยะยาวผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะอย่าทำลายหลักการอย่าทำลายแนวร่วมเราไม่ได้ต่อสู้กับคนศัตรูทางด้านการเมืองเท่านั้นแต่เราเนี่ยจะต้องต่อสู้กับตัวเองเพื่อพัฒนาตัวเองให้เข้าใจกับสิ่งต่างๆมากขึ้นและยกระดับความคิดทางด้านการเมืองของตนเองกับอีกแค่ความคิดเห็นต่างกันเรื่องรองประธานสภายังประสาทแรกเบอร์นี้
ทำลายแนวร่วมด้วยท่วงทำนองเช่นนี้คุณจะเหลือคนเท่าไหร่และจะเหลือคนประเภทไหนเวลาที่คุณออกไปต่อสู้อย่าทำการเมืองโง่ๆด้วยการโดดเดี่ยวตัวเองแบบนี้นะคะเห็นไหมคะว่าคุณบก.รายจุดเนี่ยค่อนข้างที่จะของขึ้นพอสมควรเลยเพราะว่าปกติแล้วเขาจะไม่ค่อยแสดงความคิดเห็นที่รุนแรงขนาดนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นความคิดเห็นของทางคุณหนูริ่งทีนี้มาต่อกันนะคะมาต่อที่คุณใบตองแห้งว่าคุณใบตองแห้งเนี่ยก็น่าจะเป็นลักษณะเดียวกันก็คือแสดงความคิดเห็นตามลักษณะของเซเลบหรือว่าพวกบรรดาเขาเรียกอะไรคอลัมนิสอะไรประมาณนี้แต่ว่ากลับกลายเป็นว่ามันไม่จบไงเพราะว่าอย่างที่เราได้พูดเลยว่าพวกบรรดาด้อมส้มหรืออะไรเงี้ยบางคนก็อาจจะเข้าไปด่าทอเขาแล้วก็ต่อมาทางคุณใบตองแห้งนะคะก็เลยแสดงความคิดเห็นบ้างก็บอกว่าใช่ครับแค่แสดงความคิดเห็นแย้งไปแล้วก็ถือว่าจบแล้วก็ผมเนี่ยก็ยังสนับสนุนพรรคก้าวไกลต่อไปสนับสนุนหมออ๋องต่อไปมันไม่ใช่เรื่องแปลกเลยกับการที่ว่าคุณจะเห็นต่างเพียงแค่นี้อ่ะถามว่าอันนี้มีเห็นด้วยจริงไหมมันก็จริงนะก็คือเราก็เข้าใจแหละแล้วตลอดเวลาเนี้ยมีถึงได้พูดไงว่าประชาธิปไตยเนี่ยคือมันไม่จำเป็นที่ต้องเห็นเหมือนกันเป๊ะเป็นเส้นตรงลงมาคือมันสามารถที่มันจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมหรือว่าสี่เหลี่ยมคางหมูสี่เหลี่ยมจัตุรัสสี่เหลี่ยมผืนผ้าเป็นวงกลม8แฉกนะคะหรือว่า6แฉกอะไรคือมันสามารถเป็นไปได้หมดอ่ะมันแล้วแต่ว่าพื้นฐานของแต่ละคนคิดยังไงใจกว้างมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยมี่ก็มองเห็นเหมือนกันนะถึงมี่ว่าถึงแม้ว่ามี่จะไม่ได้เห็นด้วยเป๊ะๆกับทางคุณหนูริ่งหรือว่าคุณใบตองแห้งเนี่ยแต่ว่าเราก็มีความรู้สึกว่ามันเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของเขาซึ่งพอเขาแสดงไปแล้วเนี่ยมันก็คือมันกระจกเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพรรคก้าวไกลก็ไม่ได้เชื่อในสิ่งที่คุณหนูหริ่งพูดหรือว่าทางคุณใบตองแห้งแนะนำนะคะก็คือมีแนวทางของพรรคอยู่แล้วแล้วคุณหมออ๋องก็เช่นกันนะคะหมออ๋องก็ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าเขามีจุดยืนแบบนี้นะเขาอยากจะทำแบบนี้ซึ่งมันไม่ตรงกันก็ไม่เป็นไรนะในเมื่อพรรคก้าวไกลก็มีจุดยืนของเขาหมออ๋องก็มีจุดยืนมีสิ่งที่ยืนยันที่อยากจะทำก็ต่างคนก็ต่างไม่ก้าวก่ายนะคุณถึกก็ไม่ได้ก้าวก่ายคุณหนูหลิงก็ไม่ได้ก้าวก่ายเพราะฉะนั้นมันก็จบกันแต่ว่าเนี่ยแหละก็คือบางคนเลือกที่จะชอบใช้คำพูดแรงๆนะแล้วก็ที่เรานำมาอ่านให้ฟังเนี่ยก็คือเขาก็ไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่างอย่างเดียวแต่ก็คือเหมือนกับว่าด่าทางคุณหนูริ่งด่าทางคุณถึกด้วยแล้วก็ด่าไปถึง เขาเรียกอะไรเจนเก่าๆด้วยนะคะก็พูดเหมือนกับไม่ได้ไว้หน้าอะไรเงี้ยก็เลยเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้คุณหนูริ่งของขึ้นเลยทีเดียวนะคะแล้วก็คุณใบตองแห้งก็พูดด้วยเหมือนกันว่าเขาไม่ได้อะไรเลยนะก็คือพอแสดงความคิดเห็นแล้วมันจบแล้วมันก็จบกันนะก็ไม่ได้มีปัญหาอาฆาตแค้นหรือว่ารุนแรงอะไรเลยก็อันนี้ก็เป็นด้วยเรื่องของความมี่มองว่ามันเป็นด้วยเรื่องของความใจกว้างไม่ใจกว้างนะก็คือถ้าเราไม่เห็นด้วยเนี่ยก็ถือว่าจบไปมันเป็นความที่เห็นส่วนตัวของเขาไงก็คือเขาไม่ได้ไปบีบบังคับนะหรือว่ากระชากคอเสื้อใครมาว่าจะต้องคิดเหมือนเขานะอะไรเงี้ยเขาก็แค่แสดงความคิดเห็นผ่าน Facebook แล้วจบแล้วมันก็จบกันไงไม่ได้ต่อความยาวอะไรแต่ว่าคนนี้ก็ยังลากไปด่าก็อาจจะทำให้คนที่เป็นเจนเก่าเนี่ยอาจจะไม่พอใจก็ได้นะคะถ้าการที่คุณเลือกที่จะเหมาด่าว่าคนเจนเก่าเนี่ยเป็นคนงี่เง่าหรืออะไรแบบเนี้ยอันนี้ก็อาจจะเกิดเขาเรียกว่าอะไรอ่ะก่อให้เกิดศัตรูก็ได้นะเพราะฉะนั้นก็อยากให้ถ้อยทีถ้อยอาศัยกันเนาะแล้วก็เพื่อนๆ นะคะคิดเห็นว่าอะไรคุณนโมนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าบก.ต้องยอมรับว่าการข้ามขั้วของเพื่อไทยเนี่ย
มันมีผลกระทบเยอะกว่าคอมเมนต์ผลกระทบเยอะกว่าคอมเมนต์เยอะนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณนโมนะคะแล้วก็คุณทอมบอกว่าบก.เนี่ยตะบะแตกอันนี้ใช่ตะบะแตกเลยเพราะว่าปกติเนี่ยหนูหลิงเขาจะไม่ต่อความยาวนะเอาพูดจริงๆบางคนเนี่ยมาแซะเขาอะไรเงี้ยเขาก็แบบตอบแบบยิ้มเย็นๆกลับแค่นั้นเองแล้วไม่ได้ตอบความยาวนะเราทราบเลยว่าคุณหนูหลิงเนี่ยเป็นคนที่ใจเย็นแล้วก็เป็นคนที่สุขุมมากอ่ะเขาเป็นคนที่ควบคุมอารมณ์ตัวเองได้ดีอ่ะแต่คราวนี้คือปรี๊ดแตกขนาดนี้เราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอ้โหมันพอสมควรเลยนะคุณน้ำโมบอกว่าบก.ไม่รู้หรอว่าประชาธิปไตยอ่อนแอเพราะอะไรนะคะแล้วก็คุณทอมบอกว่าบก.จริงๆเนี่ยเขาไม่ผิดนะแต่ด้อมเนี่ยไปสนใจเขาเกินไปก็อาจจะใช่นะอย่างที่เราได้พูดเนี่ยว่าคือมันผ่านไปแล้วอะแต่ก็ยังมีคนเก็บไปด่าไงมันก็เลยทำให้ต่อความยาวไปอีกสวัสดีคุณกำนันเป็ดด้วยนะคะบอกว่าสู้กับคนหน้าด้านต้องหน้าด้านกว่าคุณ NNBB นะคะสวัสดีค่ะแล้วก็คุณ LD ด้วยนะคะคุณ NNBB บอกว่าใบตองแห้งกับพูไม่ถูกก้าวไกลเนี่ยทำถูกแล้วอันนี้มันก็เนาะต่างคนก็ต่างคิดไม่เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวนะคุณเชนะคะสวัสดีค่ะคุณวันชนะด้วยนะคะสวัสดีค่ะโอเคนะคะก็ในประเด็นนี้เนี่ยก็อยากให้ทุกคนลองแสดงความคิดเห็นดูนะคะว่าคุณเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยคุณเชนะคะสวัสดีค่ะบอกว่าหลักคิดหลักการหลักปฏิบัติใช้ในสถานการณ์ไม่เหมือนกันนะคะคุณเกาะสมุยสวัสดีด้วยจ้าโอ้โหพูดซะหน้าไปเลยนะเกาะสมุยก็หาเฉวง นะคะแล้วก็คุณปุ้ยนะคะบอกว่าอย่าโลกสวยเพื่อนพี่น้องเราติดคุกมากมายนะคะแล้วก็โอเคเนาะก็สำหรับประเด็นนี้เนี่ยก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปนะคะเกี่ยวกับเรื่องของความคิดเห็นต่างของในแนวทางประชาธิปไตยเนี่ยแหละนะก็ว่ากันไปจ้ะแล้วก็คุณบางฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะคุณบางฝ้ายบอกว่าเหล่าวีรชนพลีชีพเพื่อชาวบ้านโดยแท้แล้วชาวบ้านทำอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เป็นความคิดเห็นของคุณบางฝ้ายนะคะสวัสดีค่ะโอเคเนาะก็ประเด็นในเรื่องนี้ก็อยากให้หลายๆคนเนี่ยแสดงความคิดเห็นนะเราจะได้รับทราบนะว่าคนอื่นๆเนี่ยเขาคิดเห็นกันอย่างไรบ้างนะคะ